สวัสดีครับผมชื่อนายพิสุทธิ์ธรรมตั้งอยู่ภูวดลกุลนะครับเลขที่26ครับเป็นนักศึกษาชมรมแม่สีเรือนครับจิตอาสารักมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเล่าถึงตำนานเทพเจ้า6ครับอยากรู้ใช่ไหมว่าเทพ6เป็นยังไงเรามาดูรูปกันฮะนี่เลยครับรูปเทพเจ้า6ครับเห็นเปล่านี่ครับเทพ6ครับผมลักษณะของเทพ6นะครับจะเป็นเทพเจ้าที่มีรูปร่างเป็นรูปเจ้าหรือขุนนางสวมหมวกนะครับเป็นหมวกลักษณะทรงสี่เหลี่ยมสูงครับมีใบหูกางออกไป2ข้างครับมือขวาจะถือคทายู่อี้ครับแสดงถึงวาสนานะครับส่วนมือซ้ายจะถือก้อนทองครับเพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งร่ำรวยของเทพเจ้า6นะครับครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมาเล่าถึงประวัติเทพ6กันนะครับโดยมีตำนานว่าท่านก๋วยจื้องี้เป็นข้าราชการระดับอัครเสนาบดีนะครับหรือว่าเป็นข้าราชการระดับสูงนั่นเองเป็นที่จงรักภักดีซื่อสัตย์ยุติธรรมนะครับโดยรับใช้ราชการนานหลายแผ่นดินคือหลายชั่วอายุคนเหมือนกันโดยมีทั้งความซื่อสัตย์และจงรักภักดีต่อแผ่นดินนั้นเป็นที่ประจักษ์ต่อฮ่องเต้หลายๆพระองค์นะครับจึงมีราชองค์การให้อยู่ในตำแหน่งตลอดทั้ง4แผ่นดินและได้รับมอบดาบหยกและเข็มขัดหยกนะครับให้สามารถทำการใดๆแทนฮ่องเต้ก่อนแล้วค่อยทูลถวายภายหลังได้ท่านก๋วยจื้องี้เป็นข้าราชการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดในประวัติศาสตร์จีนเช่นกันนะครับก็เลยเป็นที่มาของเทพเจ้า6นั่นเองครับลักษณะของเทพ6ในสมัยนั้นที่อยู่ในประวัติศาสตร์นั้นจะเป็นชายที่มีโง่เพงดีนะครับดูดีมีลักษณะมีราศีนะครับแต่งกายโดยมีภูมิฐานมือขวานั้นจะประดับด้วยคทายู่อี้ครับทำด้วยยอดหยกเรียกยู่อี้หรือเรียกยู่อี้เป็นหยกที่ทำให้สมปรารถนานะครับหรือคทากายสิทธิ์ถือเป็นของวิเศษใครอธิษฐานสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นหรือได้โชคลาภตามคำขอนะครับซึ่งฮงเนี่ยจะแสดงถึงอำนาจวาสนายศถาบรรดาศักดิ์ด้วยนะครับส่วนมือซ้ายจะถือก้อนทองครับเป็นก้อนทองแสดงถึงความมั่งคั่งและความร่ำรวยนั่นเองนะครับก็เทพเจ้า6นะครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับส่วนหลังจากนี้เนี่ยผมก็จะขอแนะนำทิปในการดูแลตัวเองมาให้อย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการดูแลใต้ตาครับใต้ตาค้ำเลยเนื่องจากว่านอนดึกทำการบ้านดึกทำงานดึกนะครับเหมาะสำหรับอาจารย์นักศึกษาหรือแม้แต่คนวัยทำงานทั่วๆไปนะครับด้วยการดูแลและเมคอัพใต้ดวงตานะครับวันนี้ผมขอเสนอนี่เลยครับ BB Eye Roll นะครับของกันเย่นะครับสามารถซื้อได้ตามวัดสันทั่วไปนะครับราคาไม่เกิน200ก็ดูว่ามันจะจัดรายการประมาณช่วงไหนนะครับเราก็จะมาลองดูกันและสอบวิธีการใช้กันนะครับโดยการเปิดมันนะครับขยับมันนิดหน่อยนะครับให้เนื้อครีมมันลงมานะครับแล้วเราก็มาดูใต้ตากันนะครับเวลาใช้นะครับแล้วก็ลงที่ใต้ตาครับวาดทั้งสองข้างแล้วการเกลี่ยนะครับเราจะไม่ใช้แปรงเกลี่ยนะครับเนื่องจากว่ามันอยู่ใต้ตาเราจะใช้นิ้วในการเกลี่ยครับเพราะว่านิ้วเราเนี่ยมีความร้อนครับทำให้มันสามารถเบลนเนื้อครีมให้เข้ากับผิวได้ดีครับเบลนเข้าไปนี่ฮะส่วนสีของเนื้อ BB Roll On ตัวนี้นะครับจะเป็นสีโทนพีชนะครับที่เป็นสีตรงกันข้ามกับสีม่วงหรือว่าสีน้ำเงินเข้มในโทนสีเป็นสวอชเชสีนะครับมันจะตรงข้ามกันทำให้หักล้างกันทำให้มันสามารถกบรอยของพวกใต้ตาได้นะเอาล่ะเราลงใต้ตาเสร็จแล้วเห็นไหมครับเห็นความแตกต่างป่ะตาก็จะดูสดใสขึ้นมาทันทีเลยครับซึ่งเหมาะแก่การทำงานในชีวิตประจำวันเพื่อปิดตาแพนด้าสำหรับคนที่นอนดึกนะครับก็อันนี้เป็นทิปเล็กๆน้อยๆจากผมนะครับนายพิสุทธิ์ธรรมนะครับก็ฝากถึงอาจารย์และเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็วันนี้ขอลากับเทพ6ด้วยนะครับก็อันนี้จะเป็นภาพที่ส่งอาจารย์นะครับ ก็ยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับส่งเป็นมิดเทอมให้กับอาจารย์ณภาจารีนำเบญจพลนะครับขอบคุณครับที่รับชมครับ